เมื่อทุกข์ของชาวนายังเป็นทุกข์ของชาวนาไม่ใช่ทุกข์ของแผ่นดินจึงไม่มีใครเข้าใจและหาหนทางแก้ไขได้ดีเท่ากับหมู่คนทุกข์ด้วยกันงานมหกรรมข้าวพื้นบ้านจึงเป็นการรวมกลุ่มของชาวนาชาวไร่จากทุกภาคของประเทศเพื่อแสดงพลังในการหาทางออกจากชะตากรรมอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ถูกครอบงำโดยระบบตลาดจนทำให้ชีวิตขาดความสมดุลคือเราต้องการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของพันธุกรรมของเกษตรกรของชาวนาชาวนาเป็นเจ้าของพันธุกรรมโดยมโนสำนึกโดยวิถีชีวิตวัฒนธรรมโดยไม่มีกฎหมายใดๆรองรับสิทธิ์ของชาวบ้านนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแสดงออกเองยืนยันเองกับสังคมว่าเราคือชาวนาคือเจ้าของเมล็ดพันธุ์นะบรรพบุรุษของเราเป็นผู้คัดเลือกและสืบทอดมานี่คือชาวนาประชาชนไม่มีกองทัพไม่มีอำนาจอะไรสิ่งที่เรามีคือความจริงกับจำนวนคนเพราะเมื่อเอาคนที่อยู่ในหัวอกเดียวกันรับรู้ปัญหาแบบเดียวกันแล้วก็มีเป้าหมายที่อยากจะไปร่วมกันมาเจอกันเนี่ยมันเป็นการสร้างชุมชนชนิดใหม่เขาเรียกว่ามันจะเกิดชุมชนใหม่เมื่อมีวิกฤตถั่วดำถั่วพุ่มดำครับดำปุ๋ยพืชสดหรือต้มถั่วก็อร่อยบำรุงดินครับแต่เฮาดินดีอยู่แล้วก็ต้องบำรุงไปได้ครับอันนี้มาจากไหนจากภาคใต้อ่ะค่ะที่ไหนเอ่ยจากระนองค่ะจากระนองแล้วเอาอะไรมาแลกกับถั่วเป็นถั่วค่ะถั่วปากกาถั่วแดงถั่วขออันนี้ถั่วปากกาแต่ว่าเป็นสีแดงจากพม่าเราได้จากพม่ามาแล้วก็เป็นยังไงคะเวลาได้เจอกันก็รู้สึกดีว่าพี่น้องเราได้เจอกันแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือความผูกพันที่ต่างกันก็มีสายพันธุ์แตกต่างกันเราหน้าที่จะมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันแล้วมันกำลังจะหายไปปันสัตว์เนี่ยกำลังเข้ามาแล้วครอบครองเมล็ดพันธุ์แบบนี้เราบอกว่าทำไมในห้องที่เรารักษาเมล็ดพันธุ์เราเป็นผู้ผลิตทำไมเราไม่เจอกันก่อนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันมาเรียนรู้ด้วยกันเพราะความหลากหลายเนี่ยมันก็ทำให้เรารักกันมากขึ้นมันมีความภาคภูมิใจมากเรามีองค์ความรู้แล้วเราจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ละภาคคือท้องถิ่นเราบางทีมันก็อาจจะสูญหายไปท้องถิ่นอื่นนำมาก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนพอมีการแลกเปลี่ยนมันก็เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารความหลากหลายก็มากยิ่งขึ้นนะครับมันจะไม่สูญหายชาวนาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วมันมีหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญแล้วมันเริ่มเห็นมองเห็นคุณค่าของตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะให้คนในพื้นที่ได้เห็นความเห็นพลังของเครือข่ายเราว่าเราทำงานนี้ไม่โดดเดียวแล้วนะเรามีพี่น้องทุกภาคส่วนทุกพื้นที่เนี่ยมาทำงานแบบนี้กับเราเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นการสร้างความมั่นคงทางฐานพันธุกรรมเป็นการสร้างความหลากหลายมันเกิดนี่คือเมื่อมีความหลากหลายมีเป้าหมายในการพึ่งตนเองมีการเข้าถึงแหล่งพันธุกรรมอย่างท่วนทั่วเนี่ยคือสิ่งที่ความต้องการของเกษตรกรไม่อยากให้ใครเป็นเจ้าของเป็นถือสิทธิบัตรในทรัพยากรตรงนี้เราอยากให้เป็นสมบัติสาธารณะร่วมกันเราเป็นกลุ่มคนที่รับรู้ปัญหาอันเดียวกันมีชะตากรรมร่วมกันเรามีหัวอกอันเดียวกันเราต้องการผนึกกำลังเชื่อมโยงกันและกันในการที่จะยืนยันว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวนาเราเป็นวิถีที่เป็นทางออกทางเลือกของสังคมนี้ที่ถูกต้องชอบธรรมและมีความเป็นสังคมอุดมคติที่ดีงามพวกเรามีความชัดเจนว่าการพัฒนาเกษตรกรรมในประเทศไทยที่ผ่านมาโดยเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งเครื่องจักรกลและสารเคมีทางการเกษตรเพื่อเข้าสู่ระบบตลาดทุนนิยมได้สร้างความบอบช้ำให้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นอย่างมากวันนี้พวกเรามีข้อสรุปร่วมกันแล้วว่าทางเลือกของเกษตรกรที่จะหลุดพ้นไปจากชะตากรรมอันเลวร้าย
คือการปรับเปลี่ยนวิถีการพึ่งตัวเองด้วยระบบการผลิตที่สมดุลยั่งยืนเคารพต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมเราจะหล่อหลอมรวมจิตใจถือกำลังร่วมมือหลักการให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสรรค์วิถีชีวิตของเกษตรกรที่สมดุลยั่งยืนดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีสร้างสังคมแห่งความสุขและสมานฉันท์ต่อไปใช่เยอะใช่เยอะใช่เยอะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากจุดเล็กๆทั้งสิ้นการฟื้นฟูความสุขปลดปล่อยตัวเองให้เป็นไทยในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโลกที่มั่งคั่งทางวัตถุแต่ขาดแคลนทางจิตวิญญาณซึ่งส่งผลกระทบต่อกายจิตสังคมและระบบนิเวศทั้งระบบท่ามกลางกระแสความบ้าคลั่งของโลกใบนี้บางทีเราอาจต้องย้อนกลับมาดูที่ทัศนคติกระบวนทัศน์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการหลงทางการจะเรียกคืนสุขภาวะและความสุขแบบยั่งยืนให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยได้นั้นก็คงจะต้องเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนาประเทศที่คำนึงถึงแต่เรื่องของอำนาจแห่งทุนเป็นหลักนะครับโดยจะต้องนำกระบวนการทางสัญญามีการคำนึงถึงรากฐานของความเป็นไทยอันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานเดิมของประเทศนั้นกลับมาใช้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าต้องเดินไปบนเส้นทางสายกลางบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะสามารถนำพาประเทศนั้นให้รอดพ้นวิกฤตไปได้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาที่จะสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของคนและชุมชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าคนและชุมชนนั้นคือรากฐานของประเทศที่จะสามารถร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมสร้างนะครับดังแนวคิดในการสร้างเจดีย์ซึ่งต้องเริ่มต้นขึ้นจากฐานจึงจะสามารถได้ยอดเจดีย์ที่มีความแข็งแกร่งและงดงามได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ DVD รายการแผ่นดินไทยก็สามารถเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรเข้ามาได้นะครับเรารวบรวมมาทั้งหมด6ชุดด้วยกันตามรายชื่อที่ปรากฏให้เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจก็สามารถเขียนติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัททีวีบุรพานะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานแผ่นดินไทยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ